ไพจินค่ะทูตเหลียวเยลูจงหยวนเชิญข้าไปกินเลี้ยงฮะเอ๊ะทำไมถึงแปลกเช่นนี้เขาจัดเลี้ยงท่านมีจุดประสงค์อะไรคะแต่ข้ารู้สึกว่าทูตเหลียวคนนี้ท่าทางเป็นคนซื่อไม่เหมือนคนพาลชั่วร้ายอีกอย่างเจ้าเองที่บอกว่าเขาเคยช่วยจงเป่าถึงเป็นเช่นนั้นแต่ฐานะเขาในวันนี้ยังไงก็เป็นทูตเมืองเหลียวนะตระกูลหยางของเราทำศึกปกป้องต้าซ่งฆ่าชาวเหลียวไปไม่น้อยตามหลักแล้วทูตเหลียวน่าจะเกลียดชังคนบ้านตระกูลหยางแล้วนึกยังไงชวนเราไปกินเลี้ยงล่ะแต่ข้ายังรู้สึกว่าหน้าตาเขาคล้ายซื่อหลางมากนะคะซอสี่คะความรู้สึกท่านข้าเข้าใจดีแต่เราสืบข่าวพี่สี่มานานแล้วก็ยังไม่พบวี่แววเลยซอสี่คิดถึงพี่สี่มากไปถ้าพี่สี่ยังมีชีวิตอยู่เขาต้องไม่ไปพัวพันกับพวกเมืองเหลียวแน่อีกทั้งไม่เงียบหายไปนานถึง20ปีแล้วค่ะจิ๋วเมยคนที่รู้สึกว่าเยลูจงหยวนเหมือนซื่อหลางไม่ได้มีแค่ซื่อเหนียงคนเดียวนะข้าว่าถ้ายังไงถือโอกาสนี้ไปสืบถามดูว่าอาจารย์เขาเป็นใครกันแน่ไทจินคะตามความเห็นข้าถ้าเพลงทูนที่เยลูจงหยวนใช้เกี่ยวข้องกับท่านลุงซีแล้วทำไมในวันที่ประลองกันก็ถึงแกล้งอมพนำไว้ไม่ยอมเปิดเผยความจริงแต่กลับมาจัดงานเลี้ยงเชิญเราเหมือนอยากให้เราสนใจในตัวเขาอย่างนั้นแหละข้าถึงว่าเจตนาเขาน่าสงสัยอยู่นะคะกุยอิงพูดถูกไทจินค่ะตระกูลหยางเราพักดีต่อราชสำนักมาตลอดจึงเป็นที่เพ่งเล็งของผู้ไม่หวังดีเขาว่าเราอยู่เฉยๆดีกว่าอย่ายุ่งกับเขาเลยนะคะซื่อเหนียงเจ้าคิดว่ายังไงไทจินค่ะหลังศึกหาทรายทองซื่อหลังเป็นตายไม่มีใครรู้ในเมื่อมีโอกาสได้พบท่านทูตเยลูคนนี้อีกข้าก็อยากจะไปสืบหาความจริงให้ประจักษ์ข้าก็คิดเช่นนั้นเออซื่อเหนียงเงื่อนงานนี้จะไปพร้อมข้าก็แล้วกันไทจินเอาอย่างนี้เถอะค่ะขอให้ข้าไปพร้อมกับพวกท่านด้วยข้าก็อยากดูให้ชัดๆว่าเยลูจงหยวนเป็นคนยังไงกันแน่อืมดีท่านทั้งหลายฮ่องเต้ของพวกท่านส่งรับข้อเสนอเราไว้พิจารณางั้นตอนนี้เราก็เป็นมิตรประเทศกันข้าและหูหยินจึงมีความยินดีที่จะสังสรรค์ผูกมิตรกับพวกท่านข้าได้จัดอาหารพื้นเมืองของต้าเหลียวมาให้พวกท่านลิ้มลองเช่นอุ้มตีนหมีหิมะเป็นต้นถ้าไม่อร่อยขอให้ทุกท่านอภัยด้วยนะคะข้าขอดื่มคารวะทุกท่านท่านทูตเยลูส่งเหลียวยาศึกต่อไปจะไม่มีไฟสงครามและการแข่งข้าที่ไม่จำเป็นจะได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเล่าจอกนี้สมควรดื่มอย่างยิ่งเชิญเชิญเชิญข้าเคารพนับถือตระกูลหยางมานานวันนี้ท่านไทจินพร้อมด้วยหยางฮูหยินอีกสองท่านยอมมาร่วมงานด้วยนอกจากเป็นเกียรติกับข้าแล้วยังทำให้ข้าตื่นเต้นดีใจอีกด้วยข้าจะขอดื่มให้กับท่านไทจินและหยางฮูหยินทั้งสองจอกหนึ่งขอบคุณท่านเยรูถ้าขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักเหลียวเป็นเหมือนท่านเยรูทุกคนมีใจรักความสันติประชาชนไม่ต้องทนทุกข์กับไฟสงครามคงจะดีไม่น้อยนะคะถึงแม้ว่าทรงเหลียวจะเริ่มเจรจาแต่เสียดายท่านแม่ทัพหยางกับบุตรชายยังตกประจำอยู่ชายแดนอีกไม่กี่วันนี่ก็จะถึงวันเส้นไหวท่านลิงกงแล้วเสียดายเขาทั้งสองไม่อาจจะกลับมาเปลี่ยนจริงมาจุดธูปให้ท่านลิงกงด้วยตัวเองได้นะนี่จะถึงวันเส้นไหว้ท่านหยางลิงกงแล้วอย่างนั้นเหรออืมครั้งนั้นทัพเหลียวจะบุกภาคกลางท่านลิงกงนำบุตร7คนไปรับศึกที่หาดทรายทองจนชนะทัพเหลียวไม่ทราบว่าท่านเยลูเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมก็ต้องเคยสิครับตระกูลหยาง1มังกร6พยัคฆ์สละชีพเพื่อชาติเป็นเรื่องน่าสรรเสริญนะท่านไทจินถ้ายังไงข้าจะพิลาบสื่อสารทูลพระเทวีให้ถอยทัพร้อยลี้เพื่อท่านแม่ทัพหยางและบุตรชายได้กลับมาเปี้ยนจริงสักการะท่านลิงกงได้ตัวเองโอ้ดีค่ะในเมื่อท่านเยลูเสนอเช่นนี้
งั้นข้าก็จะกราบทูลฮ่องเต้ขอพระบรมราชาอนุญาตให้แม่ทัพหยางกบุตรชายกลับมาเส้นไหว้ท่านลิงกงที่เปลี่ยนจริงนะข้าขอเป็นตัวแทนหลิวหลางจงเปาขอบคุณท่านเยลูและท่านเสนาที่เมตตาท่านไทจินอย่าได้เกรงใจท่านเยลูมีน้ำใจงามต่อตระกูลหยางเช่นนี้อีกทั้งยังรู้จักเพลงทวนตระกูลหยางข้าอยากรู้จริงๆว่าเพลงทวนของท่านเรียนมาจากใครคะข้าเคยบอกแล้วว่าอาจารย์สั่งห้ามไม่ให้บอกกับใครต้องขออภัยด้วยท่านพ่อเมืองเหลียวส่งทูตมาขอสงบศึกแล้วท่านพ่อยังจะวิตกเรื่องอะไรอีกเหรอเจ้าลองคิดดูเพียงเพื่อให้เราได้กลับไปเส้นไหว้บรรพชนถึงก็ยอมถอยทัพลอยนี้ข้าจึงกลัวว่าจะเป็นอุบายเรียนท่านพ่อข้าเคยไปเมืองเหลียวและได้เจอกับเยลูจงหยวนครั้งหนึ่งคนผู้นี้เป็นคนตรงไม่น่าจะคิดใช้กลลวงเลยถึงกระนั้นก็เถิดเมืองเหลียวเพิ่งเปลี่ยนผู้นำนโยบายไม่ชัดแจ้งนี่อาจจะเป็นแผนผ่อนปรนเวลาก็ได้ท่านแม่ทัพก่อนที่ข้าจะได้ยินคำพูดของท่านเนี่ยข้าก็วิตกแต่หลังจากฟังท่านพูดแล้วก็หายห่วงไปเลยครับทำไมท่านแม่ทัพท่านคิดดูนะราชสำนักเหลียวเพิ่งจะเปลี่ยนผู้กุมอำนาจพระเทวีคนนั้นนั่งบัลลังก์ยังอุ่นๆอยู่เลยไหนเลยจะบังอาจกล้ารุกรานต้าซ่งของเราใช่ครับต่อให้เป็นแผนถูกเวลาจริงก็แสดงว่าช่วงนี้มันไม่พร้อมรบงั้นเราก็มีเวลาพอจะไปกลับเมืองหลวงแต่พวกเหลียวน่ะป่าเถื่อนแล้วก็เจ้าเล่ห์ไม่ระวังไม่ได้ท่านแม่ทัพแล้วท่านจะไม่กลับเมืองหลวงเหรอข้ามีหน้าที่จะต้องรักษาชายแดนให้มั่นคงเส้นไหว้ทลิงกงทีไรท่านแม่ทัพกับคุณชายก็มักจะไม่อยู่ปีนี้ขนาดมีราชองค์การให้กลับได้ท่านก็ยังไม่กลับอาจจะน่าเศร้านะนั่นน่ะสิลูกผู้ชายต้องรับใช้ชาติจะเห็นแก่เรื่องในครอบครัวไร้ข้าศึกโอกาสได้ยังไงกันคุณชายท่านนี่ก็เปลี่ยนน้ำเสียงเร็วจังเลยนะตอนนี้ได้รับราชองค์การท่านดีใจจนเกือบจะตกหลังมาน่ะฮะพูดอะไรของเจ้ากันนะฮะขอให้ปากตรงกระจายเถอะท่านท่านบอกว่าคิดถึงไทจีแล้วก็หูยินน้อยจนเหมือนมีไฟสุมอกอ่ะถ้าเคยพูดอย่างนั้นเมื่อไหร่กันน่ะยิ่งกว่านั้นยังมีถ้าว่าไม่พบหน้าเมียวันหนึ่งเหมือนกันนาน3ปีเลยทีเดียวเอาละถ้าจงเปาจะกลับงั้นจ้างสองคนอยู่ก็แล้วกันครับครับท่านแม่ทัพท่านแม่คะนี่ใกล้จะได้เลิกแล้วท่านพ่อกับจงเปาทำไมยังไม่มาอีกชายแดนห่างไกลข้ากลัวพวกเขาจะกลับมาไม่ทันนะในเมื่อได้เริ่มก็เริ่มไหว้กันเถอะค่ะไทจินท่านเสนาเราเริ่มพิธีกันเถอะไทจินตระกูลหยางกรำศึกเสี่ยงชีวิตอยู่ในสมรภูมิกี่ปีแล้วที่ท่านแม่ทัพกับจงเปาต้องอยู่ชายแดนไม่ได้กลับมาเส้นไหว้ปีนี้ห้องเต้ทรงพระกรุณาแล้วไทจินยังไงก็รออีกสักหน่อยเถอะความหวังดีของท่านข้าขอรับด้วยใจแต่ผู้ชายบ้านตระกูลหยางเป็นทหารการได้ออกรบสละชีพเพื่อชาติถือเป็นเกียรติสูงสุดแค่ฮ่องเต้ทรงพระเมตตาให้ถือวันนี้เป็นวันวีรชนอีกทั้งทรงอนุญาตให้หลิวหลางจงเปากลับมาเส้นไหว้แค่นี้ข้าก็ปลื้มใจแล้วไม่จำเป็นต้องรออีกหรอกท่านทูตเยลูเหรอท่านทูตเยลูคารวะหูหยินทุกท่านทูตพิเศษจากราชสำนักเหลียวเยลูจงหยวนขอคารวะไทจินข้าขอคารวะเช่นกันคารวะท่านเสนาและไต่เท้าทั้งสองท่านเยลูท่านไม่ต้องเกรงใจหรอกไทจิน
นี่จะข้าเลื่อมสายตระกูลหยางข้าเลยตั้งใจเดินทางมานี่โดยหวังจะได้จุดธูปเส้นไหว้บรรพชนของตระกูลหยางด้วยขออภัยที่ข้ามาโดยที่ไม่ได้รับเชิญท่านเยลูที่นี่เป็นสถานที่สถิตวิญญาณบรรพชนตระกูลหยางท่านในฐานะทูตเหลียวมาเนี่ยไม่รู้สึกขัดเคืองหรือยังไงกันขอเพียงเป็นวีรชนใครๆก็เคารพได้ขอบคุณที่ท่านยกย่องไทจินท่านแม่จงเป่าจงเป่าท่านป่าทุกท่านท่านอาไทจินท่านแม่จงเป่าจงเป่าในที่สุดก็รอจนเจ้ากลับมาอย่าจงเป่าครวญท่านเสนานะครับจงเป่าตามสบายเถอะนะจงเป่าแล้วพ่อจะล่ะไม่ได้กลับมาด้วยเหรอถึงแม้ทัพเหลียวจะถอยไปแล้วแต่ท่านพ่อเกรงว่าจะเป็นอุบายก็เลยจะคงนำทัพรักษาชายแดนอนุญาตให้ข้ากลับมาคนเดียวเพื่อจุดธูปเส้นไหว้ท่านปู่และท่านลุงท่านอากับเยี่ยมท้ายจินด้วยนะครับดี มีคนหนึ่งกลับมาทันก็ยังดี คุณพลหยางยังจำข้าได้มั้ยเยลูจงหยวนเหรอท่านมานี่ได้ยังไงเนี่ยด้วยข้าเลื่อมสายตระกูลหยางก็เลยตั้งใจมานี่ร่วมจุดธูปเส้นไหว้เราบรรพชนตระกูลหยางพร้อมท่านเพื่อแสดงความเคารพท่านเยลูฮ่องเต้ทรงกำหนดให้วันนี้เป็นวันวีรชนแต่นี่เป็นเรื่องในครอบครัวของตระกูลหยางคนนอกไม่เหมาะจะเข้าร่วมได้เวลาแล้วเริ่มพิธีกันเถอะค่ะไทจินข้ารู้สึกว่าเยลูจงหยวนดูแปลกๆนะเขาไม่เพียงรู้จักเพลงทวนตระกูลหยางยังกล้ามาไหว้ท่านลิงกงด้วยแถมบอกว่าจะขอจุดธูปพร้อมกับจงเป่ายังก็เป็นคนในครอบครัวเราแบบเนี้ยมันหมายความว่ายังไงท่านาทั้งสองข้าก็บอกไปแล้วไงข้ากับเยลูจงหยวนรู้จักกันที่เมืองเหลียวข้าดูออกว่าเขาเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งที่จริงใจเดิมทีข้ายังระแวงเขาอยู่แต่พอจงเป่าบอกว่าเพื่อให้หลิวหลางกับจงเป่าได้กลับมาเส้นไหว้ถึงกับยอมถอนทหารแสดงว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายกับตระกูลหยางเราแต่ทุกท่านไม่รู้สึกเลยค่ะว่าเขาดีกับตระกูลหยางจนเกินไปแล้วก็ตอนที่จงเป่ารู้จักเขายังอยู่ในป่าแล้วทำไมอยู่ๆได้กลายเป็นอองทักษิณซึ่งเป็นขุนนางคนสำคัญของราชสำนักเหลียวเขาพักดีต่อพระเทวีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนี่นะแต่ข้ายังคงคิดว่าที่เข้ามาต้าซ่งมีเจตนาแอบแฝงอยู่ข้าว่าเจ้าระแวงเกินไปแล้วไม่ทราบว่าไทจินคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ความเห็นของจงเป่าใช่ว่าขาดเหตุผลแต่ที่ข้าไม่เข้าใจก็คือเขาเป็นชาวเมืองเหลียวเหตุใดถึงจงใจจะร่วมจุดธูปไหว้บรรพชนพร้อมกับจงเป่านี่แหละค่ะประเด็นที่ข้ารู้สึกข้องใจที่สุดแหละข้าก็รู้สึกสงสัยอยู่แต่ความเห็นของข้าต่างกับกุ้ยอิงอย่างที่น้องก้าว่าเขาทำตัวเหมือนคนในครอบครัวเราข้าว่าเขาจะต้องเรียนไทจินท่านทูตเยลูจงหยวนกับภรรยามาขอพบขอรับดีเลยเมื่อเขามาถึงนี่งั้นเราก็ซักถามให้รู้เรื่องไปเลยรีบเชิญขอรับท่านเยลูจงหยวนเชิญครับเยลูจงหยวนครวญไทจินคุณพลหยางคารวะเช่นกันเยลูจงหยวนคารวะหูหยินทุกท่านท่านเยลูวันนี้ท่านพร้อมด้วยภรรยามาถึงจวนเทียนปอไม่ทราบมีธุระอะไรคะข้ามาเพื่อไขข้อข้องใจของทุกคนในตระกูลหยางท่านเยลูท่านมาได้จังหวะพอดีไทจินท่านคงนึกแปลกใจว่าทำไมข้าถึงขอร่วมเส้นบาทบรรพชนของตระกูลหยางพร้อมคุณพลหยางถูกต้องท่านเยลูต่อให้ท่านเลื่อมสายตระกูลหยางแค่ไหนแต่ท่านในฐานะทูตเมืองเหลียวทำเช่นนี้น่าจะมีสาเหตุอื่นนะท่านจินพูดถูกต้องนั่นเป็นเพราะข้าเองก็แซ่หยางว่าไงนะข้าคือลูกชายของหยางซื่อหลางท่านเป็นลูกชายซื่อหลางเหรอถูกต้องข้าเป็นลูกของหยางซื่อหลางท่านเยลูบอกตามตรงหน้าตาของท่านกับลูกชายข้ามีส่วนละไม้คล้ายกันแต่ศึกที่หาดทรายทองลูกชายของข้าตายในที่รบแม้ตอนนั้นจะหาศพไม่พบแต่กว่า20ปีแล้วที่ไม่ได้ข่าวคราวของเขาแล้วเขาจะไปมีลูกอยู่เมืองเหลียวได้ยังไง
ศึกที่หาดทรายทองครั้งนั้นท่านพ่อแค่บาดเจ็บสาหัสแต่ถูกจับเป็นเชลยส่งไปรักษาที่เมืองเหลียวต่อมาก็ได้เป็นราชบุตรเขยของต้าอ๋องแล้วทำไมท่านถึงแซ่เยลูเป็นแซ่พระราชทานต้าอ๋องให้ท่านพ่อใช้แซ่มู่อี้ส่วนข้าใช้แซ่เยลูถ้างั้นแม่ของท่านก็คือองค์หญิงเทียจิ้งแห่งต้าเหลียวและเป็นพระคณิษฐากับพระเทวีองค์ปัจจุบันไม่นึกเลยจากกัน20ปีที่แท้ซื่อหลังไปแต่งงานใหม่ที่เมืองหลิวแต่ทำไมตลอด20กว่าปีเขาไม่มีจดหมายมาถึงทางบ้านแม้แต่ฉบับเดียวท่านพ่อแม้ตัวอยู่เมืองหลิวแต่ใจยังผูกพันกับต้าส่งไม่เคยลืมเลือนเลยแต่เป็นเพราะว่าในปีที่ข้าอายุ7ขวบท่านก็ล้มป่วยเสียชีวิตซื่อหลังซอสีท่านเยลูไทจินถึงแม้ข้ามีฐานะเป็นทูตเหลียวแต่ตอนนี้อยู่ในบ้านตระกูลหยางซึ่งนับตามศักดิ์ข้าก็เป็นหลานคนหนึ่งของไทจินท่านเรียกข้าจงหยวนก็ได้ส่วนนี้เป็นพันยาข้าทุกคนเรียกนางว่าเวนหลอเถอะดีดีจงหยวนดูจากกริยาท่าทางคำพูดคำจาเจ้าข้าย่อมต้องยอมเชื่อว่าเจ้าคือลูกชายซื่อหลังแต่ลูกข้าเป็นคนมีจิตใจมั่นคงมีเหล่าที่เขาจะยอมไปเป็นเขยราชสำนักเหลียวเรื่องของท่านพ่อในอดีตข้าก็พอจะรู้มาบ้างบางทีอาจจะไขข้อคนจากเขาไทจินได้เมื่อ20กว่าปีก่อนศึกที่หาดทรายทองท่านพ่อเจ็บหนักและถูกจับแต่เนื่องจากต้าอ๋องเริ่มสายตระกูลหยางก็เลยต้อนรับท่านพ่อเสมือนแขกผู้มีเกียรติส่วนแม่ข้าก็ชื่นชมในตัวท่านพ่อแม่คอยเอาใจใส่ดูแลพยาบาลท่านพ่ออยู่นานเกือบปีจนท่านพ่อหายดีเป็นปกติหลังจากหายแล้วท่านพ่อมาคิดดูว่าตระกูลหยางจงรักภักดีต่อราชสำนักซ่งสุดท้ายคือตายอย่างอนาถลูกไป7คนเหลือกลับคนเดียวแถมยังถูกกังฉินคอยใส่ร้ายป้ายสีเลยรู้สึกท้อใจมากท่านพ่อจึงได้ตัดสินใจจะอยู่เมืองเหลียวไม่กลับต้าซ่งอีกแล้วต่อมาต้าอ๋องก็พระราชทานท่านแม่ให้กับท่านพ่อแถมจะให้ท่านพ่อเป็นขุนนางสำคัญแต่ท่านพ่อยืนกรานปฏิเสธท่านกับท่านแม่เก็บตัวอยู่ในวังหลังไม่ยุ่งเรื่องบ้านเมืองหลังท่านพ่อท่านแม่แต่งงานกันไม่นานก็ให้กำเนิดข้าหลังจากข้าพอรู้ภาษาท่านพ่อก็เริ่มสอนเพลงทวนให้จนถึงวันที่ท่านสิ้นถึงข้าจะเกิดที่เมืองเหลียวแต่ท่านพ่อก็คุยเรื่องวีรกรรมข้าตระกูลหยางให้ข้าฟังเสมอดังนั้นข้าจึงศรัทธาต่อตระกูลหยางมาตลอดจนถึงครั้งที่ข้าได้พบกับจงเป่าข้าพบว่าลูกผู้ชายบ้านตระกูลหยางล้วนเป็นวีรชนดังนั้นเมื่อมีโอกาสมาเมืองซ่งก็เลยรีบมาครวะและเยี่ยมเยียนที่แท้ครั้งนั้นตอนที่เราเจอกันที่เมืองเหลียวเจ้าก็รู้แล้วว่าเราเป็นพี่น้องกันแม่ใหญ่ท่านพ่อมีของรักชิ้นหนึ่งท่านทนุถนอมมันมากบัดนี้ข้าขอมอบคืนให้กับท่านเสื้อกลุ่มตัวนี้ก่อนซื้อหลังจะไปรบข้าเย็บให้กับมือเย็บเสื้อคลุมนี้ให้เขาก็เพราะหวังว่าในยามหนาวเขายังจะจับทวนได้มัดฆ่าศัตรูได้อย่างกล้าหาญแต่ไม่นึกเลยที่ข้าได้คืนมาจะมีเพียงเสื้อคลุมตัวเดียวซอสสีอ
ซื่อเหนียงเรื่องมันตั้ง20กว่าปีแล้วข้าหวังว่าจะหักห้ามใจได้กับเรื่องของซื่อหลามไทจินคะข้าไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าเพียงแต่หน้ามืดไปชั่ววูบถึงได้หมดสติไปงั้นข้าก็เบาใจนี่ข้าให้จงหยวนพักอยู่ที่จวนเทียนปอก่อนตอนนี้จงเปากับกุ้ยอิงดูแลเขาผัวเมียอยู่ข้ามีเรื่องอยากถามจงหยวนมากมายเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วถามไปก็ไร้ประโยชน์อีกอย่างนึงเราก็ทำใจมานานแล้วการได้รับการยืนยันให้แน่ชัดก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันแต่ซื้อหลังถูกฝังอยู่ต่างแดนข้าอยากจะไปจุดธูปไหว้หน้าหลุมศพก็ดูจะเป็นเรื่องไกลเกินเอื้อมคิดถึงว่าวิญญาณเขาจะต้องร่อนเร่เดียวดายกลับบ้านเกิดมาตุภูไม่ได้ข้าก็ให้เสียใจนะซื่อเหนียงอย่าเสียใจไปเลยขุนศึกตระกูลหยางแม้ชีวิตก็อุทิศเพื่อชาติได้แล้วจะกลัวไปย้ายกับผีเร่ร่อนแต่ข้าว่าเท่ากระดูกของซื่อหลางช้าเร็วก็ต้องได้กลับมาถ้ายังไงตอนนี้เราควรทำป้ายบูชาศพให้เขาไว้ที่ศาลตระกูลหยางแต่ซื่อหลางไปเป็นราชบุตรเคยของต้าเหลียวฐานะเช่นนี้ทำป้ายบูชาศพให้เขาที่ศาลตระกูลหยางจะไม่เป็นซื่อหลางถูกจับเป็นเชลยเพราะบาดเจ็บไม่ใช่เพราะยอมจำนนอีกอย่างหนึ่ง